key takeaway ที่เราอยากจะบอกนักลงทุนประจำสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างครับครับสวัสดีครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับก็เราต้องบอกว่าเข้ามาสู่ผ่านไปแล้ว3สัปดาห์ของต้นปี2023ก็ต้องถือว่าตลาดเองก็ยังคงกระโดดโลดเต้นได้อย่างดีนะครับก็ปิดบวกกันทุกสัปดาห์เลยโดยเฉพาะดัชนี Nasdaq ของเรานะครับส่วนในวีคนี้นะฮะเราก็มองว่าถามว่าตลาดมันจะมีความผันผวนบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนหน้าจะประกาศ earning บริษัทสำคัญซึ่งในวันนี้เดี๋ยวหลังปิดตลาดแล้วก็จะมี Microsoft นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมี Tesla ที่เป็น2ใน กลุ่มของ Fang MT หรือพวกหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งก็จะมีบริษัทอื่นๆที่สำคัญอย่างเช่น Intel ก็มีการประกาศ earning ออกมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะสร้างความผันผวนให้ตลาดได้นิดหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าถ้ามุมมองของผู้บริหารของเขาเนี่ยอาจจะมีมุมมองถ้ามุมมองเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตลาดเองก็อาจจะผันผวนได้นะครับดังนั้นกลยุทธ์ของเราตอนนี้เราต้องบอกว่าตลาดเนี่ยมันปรับตัวเป็นบวกมา3สัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปช้อนซื้อเนี่ยก็ต้องช้อนซื้อตลาดที่ยังไม่ค่อยวิ่งใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดตลาดที่มันวิ่งไปมากๆเนี่ยอาจจะต้องรอให้ย่อตัวก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสัปดาห์นี้นะฮะโดยรวมเนี่ยเรามองจะมีอยู่ปัจจัยหลักอยู่ทั้งหมด3ปัจจัยที่เราต้องติดตามนะครับที่แน่เลยคืออย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของ earning ของ Big Tech อย่างเช่น Microsoft ก็ Tesla นะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คนจับตามองมากเพราะว่าวีคแรกที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนแรกตลาดมีการปรับตัวในระหว่างสัปดาห์เหมือนที่คุณต้นบอกแต่พอมาถึงวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยตลาดโดยเฉพาะในฝั่งของหุ้นกลุ่มเทคสหรัฐเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามี sentiment ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทางด้าน Netflix เนี่ยหากทุกท่านติดตามรายการของเรามาเขาเองสุดท้ายแล้วก็มีการรายงานยอด subscriber ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจริงๆตามที่เราคาดการณ์นะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้คนมองว่าถ้าอย่างเงี้ย earning ของหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ออกมาดีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในช่วงถัดไปนะครับแต่ที่แน่ว่าถ้าทั้ง Microsoft และ Tesla ยังประกาศออกมาดีเหมือน Netflix เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อไปนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็จะเราต้องมาติดตามพวกตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญก็โดยในวิกนี้เนี่ยคนที่คนจับตามองกันก็จะเป็นในเรื่องของ GDP Q4 ของสหรัฐและตัวเลข PMI ของพวกประเทศหลักต่างๆนะฮะซึ่งตัวเนี้ย PMI ของฝั่งยุโรปประกาศออกมาแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาเกินกว่า50จุดถือว่ากลับมาสู่แดนใหญ่ขยายตัวแล้วนะครับดังนั้นถ้าในวันพฤหัสนี้ถ้าตัวเลข GDP ของสหรัฐเนี่ยยังคงประกาศออกมาเท่ากับหรือมากกว่าที่ตลาดคาดซึ่งตอนนี้ตลาดคาดประมาณ 2.6% ถ้าออกมาตามอย่างน้อยตามนี้เนี่ยมันจะแสดงว่าปี2022สหรัฐก็คงจะยังไม่เกิดภาวะ recession อย่างรุนแรงหรือ GDP ติดลบทั้งปีนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมองว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะ recession ในตลาดโลกเนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วและอาจจะนำมาสู่เป็นปัจจัยเสริมให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อไปนะครับก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือในวันศุกร์นี้ที่จะมีการประกาศตัวเลข Core PCE ของสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลข Core PCE ประจำเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับโดยตรงจุดนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าน่าจะมีการปรับตัวลงตามตัวเลข Core PCI Core CPI ที่มีการประกาศออกไปในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับและถ้ามีการปรับตัวลงมาแรงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดยังคงมีความหวังว่า Fed เองจะต้องมีการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยณการประชุมในเดือนมีนาคมที่จะถึงในอีก2เดือนข้างหน้านะครับโอเคครับและแอคชั่นสัปดาห์นี้ครับเราแนะนำอะไรบ้างครับพี่มิกครับครับก็ในหน้าถัดไปนะครับวันนี้เราเพิ่มเติมให้เป็นพิเศษเลยคือแอคชั่นเราอาจจะคล้ายสัปดาห์เดิมนะครับก็คือเราแนะนำว่าถ้าท่านใดที่เล่นสั้นเนี่ยก็อาจจะมีการขายทางกำไรกองทุนแนะนำของเราที่ปรับตัวขึ้นมามากแล้วอย่างเช่นอาจจะเป็นยุโรปหรือตัวทีม BES Shield เป็นต้นนะครับเทคไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอย่อตัวแล้วค่อยซื้อใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยและอาจจะยังไม่มีกำไรจากการลงทุนมากนักนะครับก็เราคิดว่าคงจะถือครองได้หรือซื้อเพิ่มเมื่อมันย่อตัวลงมาแต่อย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปซื้อก่อนที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากในช่วงตอนนี้นะครับส่วนสุดท้ายถ้าท่านใดที่ยังไม่มีการลงทุนเลยแต่ว่าชื่นชอบรายการเราอยากจะลงทุนตามเราเนี่ยเราก็แนะนำว่าถ้าท่านจะเริ่มลงทุนตอนนี้อาจจะเริ่มลงทุนในกองทุนที่ราคายังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นไปมากซึ่งในวีคนี้เนี่ยเราจะมีดาวให้2กองคือกอง ES US Tech และกอง ESG Deepนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวเชิญคุณต้นอธิบายต่อได้เลยฮะโอเคครับขอบคุณครับพี่มิกครับพาทุกท่านมาดูหน้านี้ครับหน้าสรุปกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์ของเรานะครับ
ก็อย่างที่พี่มิกเกิลนะครับอันไหนที่ขึ้นมาเยอะแล้วแล้วเรากำไรก็ให้ take profit นะครับอันไหนที่ยังไม่กำไรก็ถือต่อได้และอันไหนที่ยังขึ้นน้อยยังให้ทยอยสะสมนะครับสำหรับลิสต์หน้านี้ครับเราจะเห็นว่าตัว Core Portfolio ครับเรายังคงแนะนำ TTB Smart Port เช่นเคยครับเหมาะแนะนำให้ทุกท่านสะสมเป็น Core Portfolio นะครับซึ่ง TTB Smart Port เรามี5โมเดลด้วยกันให้ลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ทุกท่านรับได้นะครับส่วน Satellite Port นะครับ KT Finance Team BS Chill นะครับเนื่องจากขึ้นมาเยอะแล้วก็ใครมีกำไรปีนี้ก็ Take Profit นะครับถ้าเกิดใครลงทุน KT Finance Team BS Chill ตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยน่าจะมีกำไรอยู่ในระดับเกือบ 10% แล้วนะครับเราให้ Take Profit ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอย่อแล้วค่อยเข้าใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดถือมาก่อนหน้านั้นแล้วยังไม่มีกำไรก็ถือต่อได้นะครับส่วนที่มี Japan Active Equity นะครับ ESUS Tech นะครับ Team BUS Blue Chip นะครับก็ให้ทยอยสะสมนะครับส่วนวัน Euro EQ นะครับก็ปีนี้ขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดมีกำไรก็ Take Profit ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปเราก็ยังจดๆจ้องๆอยู่ว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ TMB India Active Equity ครับทยอยสะสมได้นะครับส่วนเช่นเดียวกันกับ UCI ครับแต่ UCI สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นจีนปิดเนื่องจากวันตรุษจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสะสมสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เรามีกองทุนใหม่ของเรานะครับตอนนี้กำลัง IPO อยู่นะครับ Eastspring Global Dividend Equity Fund นะครับก็เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปันผลสูงรวมทั้งหุ้นที่เป็นเติบโตสูงด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากลงทุนหุ้นที่มีโอกาสได้ทั้งCapital Gain แล้วก็ตัวของ Dividend Yield ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ซื้อในช่วง IPO นี้ได้เลยนะครับเรา IPO ประมาณ 23-27 นี้นะครับส่วนกองทุนตราสารหนี้นะครับต่างประเทศก็ Team BGF นะครับแล้วก็ Team BG Income นะครับ KTCS Bond แล้วก็ Team BESGS Bond แล้วก็ยังคงให้ถือครองได้ทั้งสิ้นนะครับมองว่า Bond Yield มีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ตัวที่ให้สะสมระยะยาวอย่าง UEV นะครับก็ยังให้ทยอยสะสมได้นะครับถัดมาครับพักเงินนะครับก็แนะนำกองเดิมครับ KFS Smart A นะครับทยอยขายทำกำไรก็ Team B Goals นะครับเนื่องจากขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระดับราคาอยู่ในระดับ Overbought แล้วถ้าเกิดใครมีกำไรก็ Take Profit ไปก่อนนะครับส่วนถือครองครับก็ Team BSG Core Team Premium Brand 1UGG TSG Green SCB USAA TSG TechKT Energy, KT ASEAN, ES Indonesia, Team B, ES China A, Team B Corp แล้วก็ AGLF ก็ยังคงให้ถือครองได้ทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางเลือกครับ Team B PIPF แล้วก็ Principal I Prop D นะครับก็ยังคงถือครองได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะทริมพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างนี้เยอะแล้วเนี่ยอยากจะแก้พอร์ตปรับกลยุทธ์ยังไงเนี่ยแนะนำลงทุนในกองทุน IPO ของเราก็คือ ESGDIV นะครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น